จะมีคำถามเกี่ยวกับธาตุฐานหลักอยู่ 3-4 คำถามอันที่1มันคืออะไรและสำคัญอย่างไร2เหตุใดดินที่ปลูกพืชที่จะดินที่ใช้ปลูกพืชในประเทศไทยเนี่ยจึงมักจะขาดธาตุเหล่านี้และก็3ถ้าขาดแคลนจะแก้ไขอย่างไรสุดท้ายหากจะใช้วิธีเรื่องปุ๋ยทางใบเข้าไปแก้ไขทำอย่างไรจึงจะให้การใช้ปุ๋ยทางใบเนี่ยมีประสิทธิภาพที่สุดอันนี้เริ่มต้นเรื่องธาตุอาหารมันคืออะไรกันครับธาตุอาหารก็คือธาตุซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชหากพืชขาดธาตุใดธาตุหนึ่งก็จะมีอาการผิดปกตินะครับเป็นอาการเฉพาะอาจแก้ไขโดยให้ปุ๋ยซึ่งมีธาตุดังกล่าวแก่พืชและสุดท้ายธาตุอาหารพืชจะมีบทบาทในกระบวนการต่างๆที่สำคัญในการดำรงชีวิตของพืชทั้งหลายนะครับธาตุอาหารจะมีอยู่2กลุ่มทางซ้ายมือมี6ธาตุคือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมและกัมมันตัน6ธาตุนี้พืชต้องการในปริมาณมากคือมีอยู่ในเนื้อเยื่อพืชเนี่ยไม่น้อยกว่าหรือมักจะมากกว่า500มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนะครับอย่างไรก็ตามในกลุ่มนี้จะแบ่งเป็น2กลุ่มย่อยข้างบน3ธาตุเรียกว่าธาตุอาหารหลักคือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเนื่องจากพืชต้องการมากอย่างที่ว่าแล้วดินทั่วไปที่ใช้ปลูกพืชยังขาดแคลน3ธาตุนี้อยู่เสมอเพราะฉะนั้นปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตรทั่วโลกก็มักจะเป็นปุ๋ย NPK ใช่ไหมครับอาจจะเป็น NPหรือ NPK ก็ได้อย่างข้าวที่ใช้กันก็เป็น NP 16-20 ใช่ไหมครับหรือปุ๋ยพืชไร่ที่อาจจะได้ยินก็คือ15-15-15ก็จะมี3ตัวจะมีอย่างเงี้ยครับอยู่ทั่วไปทีนี้อีก3ธาตุคือแคลเซียมแมกนีเซียมและกัมมันตันเพื่อต้องการเยอะเหมือนกันแต่ว่าดินโดยทั่วไปนั้นอาจจะไม่ขาดแคลนนะครับอาจจะขาดแคลนในบางดินบางชนิดเช่นดินกรดอาจจะขาดแคลเซียมแมกนีเซียมนะครับดินที่มีอินทรีย์วัตถุต่ำอาจจะขาดกัมมันตันแต่ว่าไม่ได้ขาดทั่วไปเหมือนกับ3ธาตุแรกส่วนอีกกลุ่มนึงทางขวามือเรียกว่าจุลธาตุเพราะว่าความต้องการของพืชจะน้อยกว่าในแง่ปริมาณนะครับคือในพืชจะมีอยู่ไม่เกิน100มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมก็มีธาตุเหล็กทองแดงมังกานีสสังกะสีโมลิบดินัมคลอรีนนิกเกิลและสุดท้ายขอให้ทุกท่านเติมด้วยครับโบรอนและวงเล็บบีวงเล็บบีเพราะว่าโบรอนเนี่ยสัญลักษณ์ธาตุก็คือตัวบีนะครับนี่คือธาตุอาหารอันนี้สรุปอีกครั้งหนึ่งธาตุหลักพืชต้องการปริมาณมากมีอยู่ในพืชกว่า500มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมเรียกว่าจะพวก500นะก็ได้เสร็จแล้วดินทั่วไปมักจะขาดแคลนจึงต้องใช้ปุ๋ยที่มี3ธาตุนี้กันอยู่เสมอนะครับเรียกว่าธาตุอาหารหลักนี่หากว่าจะมองความเพียงพอของพืชว่ามันควรจะมีธาตุอาหารเหล่านี้สักเท่าไหร่จึงจะเพียงพอแก่การเจริญเติบโตก็มีตารางนี้ให้ท่านได้ดูนะครับจะเห็นได้ว่าไนโตรเจนกับโพแทสเซียมความเข้มข้นในใบพืชเนี่ยอาจจะสูงอยู่ในราว 2% ขึ้นไปนะครับ 2% ขึ้นไปส่วนฟอสฟอรัสจะต่ำกว่าปริมาณนะครับราวจุด2ต่างกันกี่เท่าครับ10เท่าเพราะฉะนั้นการใช้ธาตุอาหารปุ๋ยซึ่งเป็นสูตรเสมอ15 15 15อยู่เสมอเนี่ยนะมันอาจจะให้ฟอสฟอรัสมากไปแต่อาจจะไนโตรเจนกับโพแทสเซียมอาจจะไม่พอนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในวันข้างหน้าเนี่ยเมื่อการตรวจดินเป็นที่นิยมเนี่ยสูตรปุ๋ยทางดินก็คงจะเปลี่ยนไปให้มันได้สัดส่วนกับปริมาณที่พืชต้องการนะครับทีนี้ผมจะมีตัวอย่างให้ท่านดูแค่นี้แต่ว่าถ้าเผื่อท่านเกิดจะอยากจะทราบว่าไอ้พืชอื่นล่ะมันมีตัวเลขอย่างนี้เท่าไหร่ก็อาจจะติดต่อไปที่
ฝ่ายการตลาดนะติดต่อกับคุณฝนหรือคุณคุณพิษณีนะฮะแล้วก็ขอข้อมูลนี้ซึ่งผมจะให้ในภายหลังนี่ทำไมนะดินที่ปลูกพืชโดยทั่วไปจึงไม่จะขาด3ธาตุนี้ประการแรกดินมีความสามารถปลดปล่อยธาตุเหล่านี้ได้น้อยถึงมีแต่ปลดปล่อยให้น้อยประเภทคนขี้เหนียวประเภทคนขี้เหนียวมีแต่ไม่ให้นะครับเพราะว่าสภาพทางเคมีของดินเนี่ยไม่เหมาะที่จะปลดปล่อยอันที่สองธาตุเหล่านี้มีการสูญเสียตามธรรมชาติเนี่ยอยู่เสมอธาตุเหล่านี้นะครับจะถูกฝนน้ำฝนชะไปนะปีแล้วปีเล่าหรือไม่เราให้น้ำชลประทานเยอะไปหน่อยก็ถูกชะไปนะครับบางธาตุเช่นไนโตรเจนเนี่ยเมื่อน้ำขังจะแปรสภาพเป็นแก๊สก็สูญหายออกไปประการถัดสันที่สามในบางช่วงเนี่ยพืชใช้เยอะสังเกตดูนะครับการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยบางช่วงโตเร็วมากจนกระทั่งปริมาณที่พืชปลดปล่อยออกมาเนี่ยไม่พอนะครับสุดท้ายมีปัญหาเรื่องดินทำให้การกระจายของรากไม่ดีถ้าหาที่มีอยู่เพื่อรากจึงเข้าไปไม่ถึงเช่นว่ามีดานรากก็กระจายอยู่ตื้นๆนั้นดินส่วนลึกที่มีธาตุฐานอยู่ก็เอามาใช้ไม่ได้ปัญหาอย่างนี้นะครับก็จะเกิดขึ้นในดินที่เพาะปลูกพืชโดยทั่วไปสุดท้ายในเมื่อมันขาดแคลนและต้องใช้ปุ๋ยก็มักจะใช้ปุ๋ยกันไม่ค่อยถูกต้องนะครับบางธาตุก็ใช้พอบางธาตุก็ไม่พอเพียงขาดธาตุใดธาตุหนึ่งเท่านั้นผลผลิตก็ไม่ได้แล้วนะครับสาเหตุเหล่านี้ทำให้เราต้องพิจารณาถึงการใช้ปุ๋ยมากขึ้นดินในประเทศไทยนะครับเมื่อจำแนกแล้วมันก็มีจำนวนชนิดเนี่ยมากกว่า300ชนิดเขาเรียกว่า300ชุดดิน300ชุดดินความแตกต่างของดินนะครับแตกต่างกันตั้งแต่สีความลึกของดินนะครับขุดลงไปบางดินก็ตื้นเจอหินละขุดลงไปบางดินลึกตั้ง3เมตร4เมตรยังไม่เจอหินนะครับความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือการจัดเรียงของชั้นดินนะครับนั่นคือเป็นลักษณะที่เห็นโดยทั่วไปแต่ถ้าสมบัติทางฟิสิกส์กายภาพความแตกต่างเช่นว่าเนื้อดินต่างกันบางดินเป็นดินเนื้อหยาบบางดินเป็นดินเนื้อละเอียดโครงสร้างดินต่างกันนะครับความสามารถในการอุ้มน้ำการระบายน้ำการถ่ายเทอากาศต่างกันด้วยแล้วก็ถ้าพูดถึงทางเคมีสภาพกรดด่างก็ต่างกันนะครับบางดินก็เป็นกรดบางดินก็เป็นกลางบางดินก็เป็นด่างความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารให้เป็นประโยชน์ก็ต่างกันนะครับสุดท้ายทางชีวภาพชนิดปริมาณของจุลินทรีย์ดินรวมทั้งกิจกรรมของจุลินทรีย์ดินก็แตกต่างกันสรุปแล้วดินจะมีความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันนี่ความอุดมสมบูรณ์ของดินคืออะไรครับก็คือความสามารถของดินในการให้ธาตุอาหารแก่พืชความสามารถของดินในการให้ธาตุอาหารแก่พืชดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงจะเป็นดินที่ให้ธาตุอาหารครบทุกธาตุแต่ละธาตุเพียงพอแก่ความเจริญแก่การเจริญเติบโตและสุดท้ายธาตุที่ให้มานั้นสมดุลกันตามความต้องการของพืชมันมีคำหลักอยู่3คำครับครบทุกธาตุแต่ละธาตุเพียงพอกับความต้องการและก็สมดุลกันธาตุใดควรได้มากมันก็ให้มากนะธาตุใดควรให้น้อยก็ต้องปล่อยมาน้อยตรงกันข้ามถ้าเผื่อธาตุอะไรที่พืชต้องการน้อยและดันให้มามากมันก็จะเป็นพิษอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ต่อไปผมจะพูดทีละธาตุ3ธาตุนี้คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมไนโตรเจนนั้นเป็นองค์ประกอบอยู่ในอินทรีย์วัตถุในดินไม่ในหินในแร่เนี่ยมีน้อยมาก
นะในหินในแร่มีร้อยมากจะมีอยู่ในอินทรีย์วัตถุเพราะฉะนั้นการที่เราใส่อินทรีย์วัตถุลงไปในดินท่านก็คงเข้าใจนะอินทรีย์วัตถุในที่นี้ก็คือพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกลงไปนะก็เป็นการเสริมส่วนที่มีอยู่ในดินนะครับอินทรีย์วัตถุเนี่ยมันไม่ได้ทำหน้าที่เพียงให้ในเรื่องอย่างเดียวนะมันทำหน้าที่ให้ธาตุอื่นด้วยแต่ธาตุอื่นมันมีจากหลายแหล่งก็เลยเราไม่เน้นกันตรงนี้อินทรีย์วัตถุนอกจากจะมีหน้าที่ให้อาหารแล้วนะครับยังมีหน้าที่ในการปรับปรุงดินทางกายภาพแล้วก็ทางเคมีเพราะฉะนั้นดินต้องมีอินทรีย์วัตถุทีนี้บังเอิญว่าอินทรีย์วัตถุมันมีไนเตรเจนอยู่เยอะก็เลยเป็นแหล่งของไนโตรเจนทีนี้เนื่องจากมันเป็นสารที่สลับซับซ้อนมีโลกลใหญ่มากการสลายออกพืชก็ใช้ไม่ได้มันก็ต้องปลดปล่อยก่อนโดยจุลินทรีย์ย่อยจุลินทรีย์ก็จะตัวมันเล็กใช่ไหมมันก็ย่อยอย่างช้าๆแล้วปลดปล่อยออกมาให้พืชใช้อันนี้เป็นธรรมชาติของดินนะครับที่จะปลดปล่อยธาตุอาหารต่างๆให้พืชอย่างช้าๆในปริมาณไม่มากนักเพราะพืชใช้ตลอดเวลาเช้ายันเย็นมืดค่ำกลางคืนวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดสงกรานต์วันพ่อวันแม่วันอะไรแต่อะไรนะมันจะไม่หยุดดูดเลยเพราะฉะนั้นก็จะให้มาช้าๆก็ให้ดูดไปแต่ว่าไอ้ช้าๆน้อยๆนั้นถามว่าพอหรือไม่ถ้าไม่พอเนี่ยมีปัญหาทีนี้ถ้าไม่พอก็ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเข้าไปเพื่อเสริมให้มีเพียงพอนะครับถ้าหากว่าใส่เข้าไปแล้วพอก็โอเคถ้าไม่พอก็มีปัญหาอีกจะมีเฉพาะพืชตระกูลถั่วเท่านั้นที่โชคดีกว่าเพื่อนเพราะว่าในรากมีปมในปมมีจุลินทรีย์ที่เป็นแบคทีเรียความสามารถของแบคทีเรียชนิดนี้คือสามารถจะดึงไนโตรเจนจากอากาศมาใช้เป็นประโยชน์ได้เราเรียกการตรึงไนโตรเจนแบคทีเรียนี้มีชื่อว่าไรโซเบียมเพราะคนที่ปลูกถั่วนี่จะไปซื้อเชื้อไรโซเบียมจากกรมวิชาการเกษตรมาแล้วคลุกเมล็ดแล้วก็ปลูกเจ้าไรโซเบียมก็เลยช่วยเพิ่มไนโตรเจนโดยดึงมาจากอากาศมาเลี้ยงพืชเราจึงถือว่าพืชตระกูลถั่วเมื่อปลูกแล้วจึงเป็นพืชบำรุงดินเพราะว่าไนโตรเจนที่ได้มายังอยู่ในต้นเราเก็บเกี่ยวไปเฉพาะเมล็ดใช่ไหมโอเคทีนี้ฟอสฟอรัสนี่อยู่ที่ไหนครับเป็นองค์ประกอบอยู่ในหินและแร่เป็นส่วนมากอยู่ในอินทรีย์วัตถุนิดหน่อยไม่มากนะครับแต่ว่าหินและแร่นี้มีองค์ประกอบสลับซับซ้อนและหลายยากจึงปลดปล่อยให้พืชช้ามากอย่างช้าๆประเภทแบบขี้เหนียวเหมือนกันแต่ที่ร้ายกว่านั้นก็คือเมื่อปลดปล่อยมาแล้วจะถูกดินตรึงไว้หมายความว่าทำปฏิกิริยากับองค์ประกอบของดินกลายเป็นสารประกอบที่ไม่ละลายน้ำเรียกว่าการตรึงนะครับการตรึงนี่ที่ตรึงไว้นั้นพืชก็ใช้ไม่ได้ในทันทีโอ้ก็ปล่อยช้าอีกอาจจะปีหน้าถึงจะให้ใช้พืชก็เลยอาจจะมีปัญหารวมทั้งปุ๋ยที่ใส่นี่นะเราใช้ปุ๋ยฟอสเฟตมาในดินกะว่าโหโดบเต็มที่ปรากฏว่าพอใส่ปุ๊บนะถูกตรึงอีกเหมือนกันเพราะว่าองค์ประกอบของดินเนี่ยมีบางประเภทที่ทำปฏิกิริยากับฟอสฟอรัสแล้วทำให้ไม่เป็นประโยชน์แต่เราใช้ปุ๋ยอินทรีย์ช่วยได้ในแง่ที่ว่าปุ๋ยอินทรีย์ก็มีฟอสฟอรัสนิดหน่อยนะครับใส่แล้วช่วยป้องกันการตรึงได้บ้างและถ้าที่ตรึงแล้วปลดปล่อยออกมาหน่อยได้บ้างอันนี้ก็จะช่วยเพราะการใส่ปุ๋ยอินทรีย์นี่ก็จะช่วยแบบนี้โอเคอย่างไรก็ตามในดินมีเชื้อราชนิดหนึ่งเรียกว่าเชื้อราไมโครไรซาเชื้อราพวกนี้จะชอบอยู่กับรากแต่ไม่ทำอันตรายขอเกาะหน่อยแล้วก็ขอน้ำตาลหน่อยเพราะว่ารามันสังเคราะห์แสงไม่ได้มันต้องไปเที่ยวหาจากดินแต่ว่าอันนี้ขอจากรากก็ให้น้ำตาลมันหน่อยนึงแล้วก็เชื้อราก็แผ่ขยายออกไปพื้นที่ผิวเยอะ สามารถดูดน้ำดูดธาตุอาหารได้มากแล้วมาแบ่งให้พืชซื่อสัตย์มากขอน้ำตาลแต่ส่งน้ำและธาตุอาหารให้อย่างไรก็ตามเชื้อราอย่างนี้นะครับเขาก็พยายามที่จะทำเป็นปุ๋ยโดยเลี้ยงและทำเป็นเม็ดเพื่อจะใส่ในดินให้มันช่วยพืชแต่ปรากฏว่าการทำเป็นปุ๋ยนั้นทำได้ยากเนื่องจากว่าพอทำแล้วมันมักจะตาย
ความสำเร็จในการทำปุ๋ยชีวภาพแบบนี้ก็ยังไม่ก้าวหน้านะครับทีนี้ฟอสฟอรัสเนี่ยมันจะความเป็นประโยชน์ขึ้นอยู่กับสภาพกรดด่างของดินตอนนี้ทุกท่านคงจะเข้าใจแล้วล่ะว่าสภาพกรดด่างเนี่ยเราวัดด้วยการวัดอย่างหนึ่งเรียกว่า pH ถ้ามันมีค่าเท่ากับ7แล้วว่าเป็นกลางแปลว่ากรดกระด่างเท่ากันถ้าหากว่าต่ำกว่า7เป็นกรดถ้าสูงกว่า7เป็นด่างถ้าต่ำกว่า7มากๆไปถึง3ไปถึง4ถึง5นะกรดก็จัดมากถ้าสูงขึ้นไปเป็น8ก็จะเป็นด่างมากทีนี้ฟอสฟอรัสเนี่ยนะถ้าเป็นกรดมากมันมีการตรึงด้วยเหล็กและอลูมิเนียมจึงตกตะกอนไม่ละลายความเป็นประโยชน์ก็น้อยถ้าเป็นด่างมันก็ไปทำปฏิกิริยากับแคลเซียมแมกนีเซียมหรือทำยากับปูนกลายเป็นสารประกอบที่ไม่ละลายเพราะฉะนั้นความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสนอกจากจะตัวมันเองจะมีมากน้อยแล้วเนี่ยยังขึ้นอยู่กับสภาพกรดด่างของดินและดินที่ปลูกพืชในประเทศไทยนะก็จะมีสภาพกรดด่างต่างกันที่อยู่กลางๆน่ะน้อยมากนะโดยส่วนหนึ่งแถวลพบุรีชัยบาดาลเนี่ยก็จะเป็นด่างข้างล่างลงมานะฮะแถวรังสิตองครักษ์ก็กรดจัดอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างภาคใต้เนี่ยก็กรดเป็นส่วนมากแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีการปรับปรุงโดยการใส่ปูนเพราะฉะนั้นโอกาสที่ดินจะขาดฟอสฟอรัสก็จะมีอยู่เสมอโพแทสเซียมโพแทสเซียมอยู่ที่ไหนครับเป็นองค์ประกอบของหินและแร่เช่นเดียวกันนะครับหินและแร่เป็นองค์ประกอบที่สลับซับซ้อนละลายยากปลดปล่อยช้าปลดปล่อยออกมาแล้วเหมือนกันคือโดนตรึงถ้าหากว่าคำว่าตรึงนี่นะมันไม่ค่อยสื่อจะหมายความว่าอย่างนี้ท่านชายนะครับปฏิบัติงานเงินเดือนเข้าธนาคารเสร็จแล้วมี ATM อยู่ใบเพื่อจะเอาไปเสียบเป็นครั้งคราวแต่บังเอิญ ATM นี้หลุดไปอยู่ในความครอบครองของแม่บ้านแล้วจะปลดปล่อยทีละน้อยละน้อยวันละ100บาทอยู่ในกระเป๋าพอให้พืชได้ดำรงชีวิตเท่านั้นจะไปนวดไปอะไรเนี่ยหมดสิทธิ์เว้นแต่คุณไปดิ้นรนทำงานพิเศษแล้วงุบงิบเอาไว้ต่างหากนะครับทีนี้ตรึงมันจะเป็นอย่างนั้นครับคือปลดปล่อยมาอย่างช้าๆแต่มันช้าแค่ไหนมันช้าแล้วแต่ปฏิกิริยาที่เกิดนะครับโอเคเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็เลยมีปัญหาว่าพืชมักจะมีโพแทสเซียมไม่ค่อยพอประกอบกับการชะล้างเนี่ยนะมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ดึงโพแทสเซียมไปด้วยแล้วก็ใส่ปุ๋ยเคมีใส่ปุ๋ยเคมีเป็นรายได้พิเศษที่น้ำพักน้ำแรงอุตส่าห์เม้มใส่รองเท้าซ่อนไว้เรียบร้อยนะครับก็ยังถูกตรึงอีกต่างหากหลังจากที่เขาพบว่าประทุษร้ายโดยนำเงินไปซ่อนถูกตรึงอีกเอาละก็อาจจะขาดแคลนได้เหมือนถึงแม้จะใส่ปุ๋ยเคมีก็อาจจะขาดแคลนได้เพราะถูกตรึงนะใส่ปุ๋ยอินทรีย์ช่วยได้นิดหน่อยเพราะปุ๋ยอินทรีย์มีโพแทสเซียมเล็กน้อยโดยปกติปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยกรมการเกษตรบังคับว่าถ้าจะขายต้องมีโพแทสเซียมไม่น้อยกว่า 0.5% ฟอสฟอรัสไม่น้อยกว่า 0.5% ไนโตรเจนไม่น้อยกว่า 1% นะครับแต่ว่าเมื่อคิดแล้วมันปริมาณมันน้อยเขาใส่เพื่อหวังผลทางอื่นมากกว่าทีนี้โดยสรุปแล้วมันก็มีปัญหาในการจัดการเล็กน้อยใช่ไหมครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเอาละถ้าเผื่อเราโชคดีปลูกพืชได้ในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงก็คือมีอะไรครับธาตุอาหารครบทุกธาตุแต่ละธาตุเพียงพอและสมดุลกันตามความต้องการของพืชแล้วก็จะได้ผลผลิตสูงทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพนะครับแต่ว่าถ้าขาดแคลนล่ะครับถ้าขาดแคลนก็คือในเมื่อธาตุนั้นมีบทบาทสำคัญในการเจริญเติบโตของพืชเมื่อขาดแคลนมันก็กระทบต่อกระบวนการเหล่านั้นซึ่งกระบวนการเหล่านั้นถ้ากระทบมากการเจริญเติบโตก็แย่ ถ้ากระทบนิดหน่อยการเจริญเติบโตก็ลดลงบ้างเพราะฉะนั้นความขาดแคลนมากกระทบรุนแรงความขาดแคลนน้อยกระทบไม่มากบางกรณีการขาดแคลนเป็นเพียงแต่ขาดแคลนแบบซ่อนเร้นคือไม่พบอาการแต่ว่าดูผลผลิตไม่สูงนะครับเอาละถ้าขาดแคลนสรุปว่าผลผลิตไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยคุณภาพ
ไม่ได้ตามที่ต้องการเมื่อพืชขาดธาตุสารอย่างรุนแรงจะมีอาการทีนี้อาการเนี่ย จะปรากฏที่ใบเห็นได้ชัดถ้ามันขาดรุนแรงนะถ้าขาดไม่รุนแรงไม่มีอาการไม่มีอาการนะครับเหมือนกับว่าบางท่านเนี่ยนะตะกี้รีบเข้ามาแล้วลืมเบิกอาหารว่างจะมีอาการหิวนิดๆแต่ว่าอาศัยว่าอึดก็เลยนั่งฟังต่อแต่ว่าถ้าเผื่อท่านอดมา3วันทั้งคืนแล้วใช่ไหมกล่องหนึ่งช่วยได้ไหมฮะช่วยไม่ได้นั่นหมายความอาการรุนแรงแล้วอาจจะเป็นลมได้ทีนี้ใบพืชเนี่ยนะจะเป็นที่ที่แสดงอาการ3ธาตุนี้คือไนเตรียนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเป็นธาตุที่อาการปรากฏที่ใบแก่หรือใบล่างใบแก่หรือใบล่างนะครับอาการที่พบคือเหลืองซีดทั้งแผ่นใบเพราะว่าปริมาณคลอโรฟิลล์หรือเม็ดสีเขียวนั้นหายไปละทำไมจึงหายไปใบแก่นะฮะพอพืชขาดธาตุอาหารแปลว่ารากดูดได้น้อยหรือไม่พอละรากก็จะส่งสัญญาณมาที่ใบแก่บอกว่าเฮ้ยอ้วไม่ไหวแล้วนะไม่พอจะใช้ละว่าแล้วใบแก่ก็มีการเสียสละโดยละลายสารประกอบที่มีอยู่ในนั้นที่มีไนโตรเจนนะแล้วก็ปล่อยส่งไปที่ยอดอ่อนเพื่อเลี้ยงยอดอ่อนนะครับพี่เลี้ยงน้องฟอสฟอรัสก็เช่นเดียวกันก็ทำอย่างนั้นโพแทสเซียมก็เป็นธาตุหนึ่งที่ทำแต่อาการที่ปรากฏจะต่างกัน นี่ไนโตรเจนนะครับอ้าวนี่ฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสนี่จะเห็นได้ชัดในใบเลี้ยงเดี่ยวเช่นข้าวข้าวโพดนะครับอาการจะปรากฏสีม่วงๆที่ใบล่างๆสีม่วงๆที่ใบล่างๆท่านถ้าท่านปลูกข้าวโพดนะแล้วก็บังเอิญลืมใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมนะแล้วตอนนี้พืชกำลังออกฝักกำลังออกฝักเนี่ยนะจะเห็นได้ว่าใบล่างเนี่ยนะมีอาการแสดงอาการขาดฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอาจจะรวมทั้งไนโตรเจนทั้ง3ธาตุเลยเพราะมันเคลื่อนย้ายไปไหนครับไปเลี้ยงฝักเคลื่อนย้ายไปเลี้ยงฝักนะครับ สีม่วงครับสำหรับขาดฟอสฟอรัสจะสีม่วงอันนี้ถ้าเป็นโพแทสเซียมอาการขาดมักจะปรากฏที่ขอบใบล่างขอบใบล่างๆครับเหลืองขอบขอบนะครับแล้วก็ค่อยๆลามเข้าไปข้างในท้ายสุดก็จะเหลืองทั้งใบเพราะถ้าหากว่าล่าช้านะเหลืองทั้งใบเนี่ยมันมีทั้ง3ธาตุเลยแต่ถ้าดูตอนที่มันแสดงอาการใหม่ๆนะครับเนี่ยดูใบข้าวโพดครับมันจะเหลืองขอบๆนะครับแล้วลามเข้ามาตรงกลางนะครับพอมากขึ้นก็จะเป็นสีน้ำตาลนะครับมาดูใบถั่วซึ่งใบพืชใบเลี้ยงคู่ก็จะมีสีเหลืองตามขอบๆแล้วก็ลามเข้ามาหาตรงกลางแต่สังเกตดูจะเป็นใบล่างๆใช่ไหมครับเป็นใบล่างๆนี่เป็นอาการที่ปรากฏแยกให้เห็นว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่เป็นอย่างไรท่านมีสไลด์นี้อยู่นะครับว่างๆเปิดดูแล้วถ้าบังเอิญเป็นพืชที่เกษตรกรซึ่งท่านมุ่งหมายจะพบเนี่ยนะปลูกอยู่ท่านอาจจะได้พูดคุยกับเขาได้ว่าโอเคถ้าขาดเป็นงี้นะท่านถ้ามีโน้ตบุ๊กท่านถือไปด้วยท่านถือไปด้วยแต่บอกว่านี่ขาดรุนแรงเป็นอย่างนี้นะถ้าขาดเล็กน้อยไม่มีอาการของน้องคิดว่าขาดไหมเขาก็จะบอกไม่รู้ควรป้องกันไหมควรป้องกันถ้าควรป้องกันก็เสร็จเราใช่ไหมเอาละอันนี้ก็สามารถจะไปดูกันได้นะครับนี่มีพืชอื่นๆนะครับหลายๆชนิดฮะเอาละอันนี้พอเป็นกระใสว่าถ้าขาดรุนแรงเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าขาดอย่างนี้ถ้าเป็นคนก็คือเข้า ICU เป็นตายเท่ากันถ้าเป็นพืชเนี่ยฉีดปุ๋ยแทบจะไม่ฟื้นอาจจะประคับประคองนะนิดๆหน่อยๆแต่ไม่มีลูกมีผลนะครับรุนแรงมากนี่เรามารู้จากหน้าที่ของธาตุอาหารเหล่านี้สักนิดหนึ่งไนโตรเจนเนี่ยนะมันจะมีหน้าที่อยู่2แบบแบบที่1เป็นองค์ประกอบอยู่ในสารประกอบอินทรีย์ซึ่งอยู่ในโครงสร้างของเซลล์
อีกหน้าที่หนึ่งทำที่กระตุ้นการทำงานของเซลล์นี่ส่วนที่เป็นองค์ประกอบนะครับท่านรู้จักเม็ดสีเขียวภายในพืชนะครับเราเรียกคลอโรฟิลล์หนึ่งโมเลกุลของคลอโรฟิลล์จะมีไนโตรเจนอยู่4อะตอมและแมกนีเซียมอยู่1อะตอมเพราะเมื่อขาดไนโตรเจนคลอโรฟิลล์มันก็เลยสร้างไม่ได้ความเขียวก็หายไปนะครับไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบอยู่ในโปรตีนอยู่ในเอนไซม์นะครับการสร้างโปรตีนและก็สังเคราะห์เอนไซม์เนี่ยต้องมีไนโตรเจนไม่ฉะนั้นสังเคราะห์ไม่ได้ไม่มีเอนไซม์เนี่ยเซลล์หยุดทำงานไม่ได้เลยเพราะว่าเอนไซม์เป็นตัวขับเคลื่อนปฏิกิริยานะครับโอเคทุกคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า DNA ถึงไม่รู้ก็อาจจะรู้จากว่าดาราโดนตรวจอะ DNA เป็นสารพันธุกรรมมีอยู่ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดพืชก็เช่นกัน DNA เนี่ยจะมีไนโตรเจนกับฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้นเจ้า DNA จึงเป็นถ้าเป็นสารที่สำคัญมากและผมจะพูดอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ฮอร์โมนพืชฮอร์โมนพืชนี่มีหลายอย่างแต่มี2 อย่างที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบคือออกซินกับไซโตไคนินไซโตไคนินช่วยให้เซลล์เกิดการแบ่งเซลล์ออกซินช่วยเซลล์โตขึ้นเพราะการเจริญเติบโตเนี่ยจะอาศัยฮอร์โมนพวกนี้ช่วยให้เกิดเซลล์จำนวนมากกว่าเดิมแล้วก็เซลล์ที่เกิดขึ้นเล็กๆขยายเพราะฉะนั้นต้นก็จะโตขึ้นใช่ไหมใบจากเล็กก็จะโตขึ้นขาดออกซินขาดจิบเรลินไปไงพืชก็จะแกร่นเพราะไนโตรเจนที่ขาดจะแกร่นในฐานะที่เป็นท่าที่กระตุ้นการเจริญเติบโตมันก็จะสังเคราะห์ สารใหม่ขึ้นมาเมื่อรับไนโตรเจนจากปุ๋ยไปแล้วนะก็สังเคราะห์สารใหม่ขึ้นมาคือไนตริกออกไซด์เป็นโมเลกุลสัญญาณโมเลกุลสัญญาณหมายความว่าเป็นโมเลกุลที่ไปกระตุ้นส่งสัญญาณเพื่อกระตุ้นต้นอะไรบ้างครับกระตุ้นการงอกของเมล็ด กระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนพืชฮอร์โมนมีอยู่นะแต่ไม่ทำงานต้องกระตุ้นนะครับการตรึงไนเจนของปมถั่วอย่างที่ผมว่าไปแล้ว การดูดธาตุอาหารควบคุมให้มีการดูดธาตุอาหารให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมและบางครั้งมีน้ำขังนิดหน่อยขาดออกซิเจนก็สามารถจะทนได้นะครับอันนี้เป็นบทบาทของไนโตรเจนที่เสริมเข้ามาความรู้เหล่านี้นะครับเป็นเรื่องใหม่ๆซึ่งผมเรียนให้ทราบโดยย่อเนี่ยครับไนตริกออกไซด์เนี่ยมันจะมาเกาะที่ตัวรับที่เยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็ส่งสัญญาณไปยังสารพันธุกรรมให้สร้างกระบวนการที่มาต่อสู้กับความผิดปกติของสิ่งแวดล้อมหรือควบคุมการทำงานของเซลล์ในเรื่องต่างๆนะครับ ทีนี้ฟอสฟอรัสก็เป็นอีกธาตุหนึ่งที่มีความสำคัญมากอันนี้ครับ DNA ที่ผมพูดถึงมีไนโตรเจนกับฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบ DNA เนี่ยมันจะถูกสร้างขึ้นเมื่อมีการแบ่งเซลล์ถ้าหากว่าไม่มีไนเจนฟอสฟอรัสนะ DNA ก็จะไม่เพิ่มปริมาณแบ่งเซลล์ไม่ได้นะครับถ้าไม่มี DNA ก็จะมีการเจริญเติบโตไม่ได้เลยต่อมาสารประกอบอีกอย่างหนึ่งที่ท่านอาจจะเริ่มคุ้นเคยก็คือ ATP ATP เนี่ยมันสื่อมาจากว่าเป็นสารประกอบที่มีฟอสฟอรัสอยู่3 หมู่แล้วก็ฟอสฟอรัสนี้จะก่อกันด้วยพันธะเคมีที่แข็งแรงมากต้องการพลังงานทีนี้เมื่อพืชจะใช้พลังงานก็ส่ง ATP ไปแล้วก็หักพันธะปล่อยพลังงานเพื่อใช้ในกระบวนการเพราะฉะนั้นเจ้านี่เหมือนกับพาลูกระเบิดไปตามที่ต่างๆเพราะพลังงานมันสูงพาไปแล้วปล่อยพลังงานให้แต่เป็นพลังงานที่นุ่มนวล นะเป็นนุ่มนวลพืชก็จะใช้พลังงานนี้ในการเจริญเติบโตพอจ่ายพลังงานเสร็จอ้าวทั้งคู่ก็ออกมาแบบหัก2ท่อนแล้วก็มาต่อกันใหม่ด้วยการเสริมพลังงานแล้วก็หมุนเวียนกันใช้นะครับฟอสฟอรัสขาดเป็นไงครับพืชก็จะไม่มีพลังงานสำหรับการเจริญเติบโตนะครับการสังเคราะห์สารทุกชนิดการดูดธาตุอาหารต้องใช้พลังงานที่มาจาก ATP เพราะฉะนั้นมันจะคุมไปหมดมันสร้างมาได้ยังไงครับ ATP เนี่ยครับ
ในเซลล์ก็จะมีองค์คาพยพอย่างเงี้ยเล็กๆเอาน้ำตาลมาแล้วก็มีออกซิเจนแล้วก็สังเคราะห์เป็น ATP สังเคราะห์เป็น ATP เรากินข้าวทุกวันเนี่ยนะก็จะเพื่อให้ได้ ATP เพื่อได้เป็นพลังงานนะครับแล้วก็ถ้ากินมากของเรามันจะลำบากนิดหนึ่งพอกินข้าวมากนะมันก็เปลี่ยนเป็นไขมันไขมันก็จะเพิ่มตอนแรกตอนสาวๆก็จะเป็นรุ่นฟลายเวทถ้าเป็นนักมวยนะพอนานๆขึ้นก็จะเป็นรุ่นมิดเดิลเวทและท้ายที่สุดนะถ้าไม่กินไม่หยุดนะก็จะเป็นรุ่นเฮฟวีเวทเพราะมันเปลี่ยนเป็นแต่พืชเนี่ยไม่ค่อยจะมีปัญหานี้นักนะเพราะว่ามันจะใช้อย่างมีระบบเอาละ ATP จะต้องสร้างขึ้นนะครับทีนี้การควบคุมการทำงานของเซลล์นะครับนี่มี DNA ซึ่งมีไนเตรเจนกับฟอสฟอรัสใช่ไหมครับแล้วมันจะมีอีกตัวหนึ่งคือ RNA สองตัวนี้นะครับ DNA จะสร้าง RNA ขึ้นแล้ว RNA ก็จะไปสร้างโปรตีนโดยเอากรดอะมิโนต่างๆมาต่อเรียงกันกลายเป็นโปรตีนนะครับในการสร้างโปรตีนนี้คือหัวใจของการทำงานเพราะพอได้โปรตีนปั๊บก็ไปสร้างเอนไซม์แล้วไปควบคุมทุกอย่างในพืชนะไปควบคุมทุกอย่างในพืชเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่า N กับ P นี่นะโอ้โหมันช่างจะมีความสำคัญซะเหลือเกินโพแทสเซียมโพแทสเซียมนี่เป็นเหมือนแขกยามตื่นเช้ามาเปิดประตูเปิดปากใบเพื่อให้คาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาในการสังเคราะห์แสงมีการคายน้ำเพื่อดึงเอาธาตุอาหารมาจากดินและให้น้ำเคลื่อนที่มาคายน้ำไปเพราะฉะนั้นช่องปากใบเนี่ยสำคัญมากถ้าหากว่าขาดโพแทสเซียมนะปากใบจะปิดดูดธาตุอาหารได้ดีไหมไม่ค่อยได้ดูดมาก็เคลื่อนย้ายไม่ได้ดูดมาแล้วค้างอยู่ที่รากขึ้นมาไม่ได้ทีนี้การสังเคราะห์แสงก็เกิดขึ้นได้เพราะคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไม่ได้นะครับอันต่อไปก็คือว่าจะสร้างโปรตีนจะสร้างเอนไซม์ต้องมีโพแทสเซียมเข้าไปร่วมในการกระบวนการกระตุ้นแล้วก็ถ้าหากว่าพูดถึงการสังเคราะห์แสงขาดโพแทสเซียมเมื่อไหร่นะการสังเคราะห์แสงเนี่ยจะลดต่ำลงทันทีเลยลดต่ำลงทันทีนะครับการบำรุงดอกและผลท่านจะสังเกตเห็นว่าเวลาเขาจะบำรุงผลเมื่อตอนต้นไม้ออกผลเนี่ยนะจะใส่ปุ๋ย13 21คือตัวท้ายทำไมกระโดดไป21เพราะว่าตอนนั้นพืชต้องใช้โพแทสเซียมเยอะโพแทสเซียมจะทำหน้าที่ส่งอาหารไปยังผลและทำให้ผลมีคุณภาพดีคือจากเปรี้ยวเป็นหวานนะครับเอาล่ะความต้านทานโรคก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่โพแทสเซียมช่วยพืชที่มีโพแทสเซียมเพียงพอจะเป็นโรคน้อยกว่าพืชที่ขาดโพแทสเซียมเอาล่ะนี่คือท่อลำเลียงอาหารท่อลำเลียงอาหารนะครับดูรูปร่างนะทำให้ท่านเข้าใจว่าผมกำลังเอาอั้งโล่มาให้ดูอันนี้คือท่อลำเลียงอาหารท่อลำเลียงอาหารเนี่ยเป็นท่อที่มีของเหลวอยู่ข้างในแล้วก็ของเหลวนี้จะเคลื่อนย้ายและพาเอาสารอาหารไปด้วยมันสามารถจะลงล่างก็ได้ขึ้นบนก็ได้ท่อนี้อยู่ทางไหนครับถ้าเป็นไม้ผลอยู่ที่เปลือกอยู่ที่เปลือกถ้าท่านขว้านเปลือกออกนะต้นไม้ตายเพราะมันเคลื่อนอาหารไปข้างบนไม่ได้ถ้าเป็นพืชล้มลุกก็จะอยู่กระจายอยู่ในลำต้นนะครับโอเคทีนี้มันจะมีอวัยวะอยู่2ส่วนขนาดนี้อวัยวะส่วนหนึ่งคือที่ผู้สร้างอาหารได้แก่ใบสร้างและสะสมไว้นะครับสร้างและสะสมไว้เสร็จแล้วผู้ใช้มีรากยอดอ่อนนะครับยอดอ่อนดอกผลเหล่านี้เป็นปลายทางของอาหารที่ต้องส่งไปพืชก็จะมีชีวิตจิตใจที่รู้ว่าตอนนี้ควรจะส่งไปที่ไหนถ้าหากว่าตอนมีดอกมีผลดอกและผลเนี่ยเป็นแหล่งอาหารที่แรงที่สุดมันก็จะดึงอาหารไปที่นั่นทีนี้การส่งอาหารไปเนี่ยก็คือส่งจากใบซึ่งเป็นผู้สร้างอาหารเก็บอาหารผ่านท่อลำเลียงไปยังผลผ
ผู้ที่นำส่งคือโพแทสเซียมธาตุโพแทสเซียมกับธาตุโบรอนสองธาตุนี้ช่วยกันลำเลียงอาหารไปส่งถึงที่เพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าโพแทสเซียมเป็นธาตุที่บำรุงการเจริญเติบโตโดยส่งอาหารไปลำเลียงไปถึงผลก็จะโตเร็วใช่ไหมผลจะโตเร็วถ้าหากว่าขาดโพแทสเซียมผลจะโตช้าและการเปลี่ยนแปลงของในผลก็จะไม่เกิดจากเปรี้ยวก็จะเปรี้ยวต่อไปถ้าหากว่ามีโพแทสเซียมเพียงพอการเปลี่ยนแปลงของคาร์โบไฮเดรตประเภทนั้นจากเปรี้ยวก็กลายเป็นน้ำตาลก็จะหวานเพราะมะม่วงสุกนะมะม่วงสุกเนี่ยขาดโพแทสเซียมเนี่ยเปรี้ยวนะแต่ว่าบางท่านเนี่ยไปซื้อขนาดนี้เนี่ยมะม่วงเหลืองอารามนะอาจจะเปรี้ยวเพราะว่ามันบ่มแก๊สมันยังไม่ถึงที่แต่ถ้าจริงๆแล้วนะมีโพแทสเซียมเพียงพอเนี่ยมันจะหวานโอเคนะครับทีนี้ ที่ใบพืชเนี่ยเอาไว้ทุกส่วนของพืชจะมีจุลินทรีย์อยู่เสมอจุลินทรีย์บางอย่างก็เป็นเชื้อโรคจุลินทรีย์บางอย่างก็เป็นตัวฆ่าเชื้อโรคคือมันเจอกันแล้วมันก็รบกันเหมือนกันบางตัวเนี่ยนะไม่เป็นเชื้อโรคบางตัวเป็นเชื้อโรคถ้าหากว่าสองตัวนี้มาเจอกันฤทธิ์พอๆกันก็ตายทั้งคู่พืชก็ปลอดภัยแต่ว่าถ้าเชื้อโรคมันเยอะใช่ไหมไอตัวที่ไม่ใช่เชื้อโรคน้อยตัวที่ไม่ใช่เชื้อโรคก็แพ้มันก็จะเข้าไปทำลายพืชทีนี้ท่านไม่ต้องตกใจนะว่าไอมีอย่างนี้แล้วท่านจะกินผักกินหญ้าไม่ได้นะกินได้เพราะมันไม่เป็นรายต่อเรานะไม่เป็นรายต่อเรากินสบายๆเลยเสร็จแล้วพอเชื้อโรคมาทำลายพืชมันก็จะทำให้เซลล์บางส่วนตายพอเซลล์บางส่วนตายมันก็จะทิ้งทวนโดยส่งกระแสสัญญาณบอกว่าเฮ้ยพวกเราทั้งหลายในต้นนี้ทั้งหมดนะทุกเซลล์ปันนี้ศัตรูโจมตีแล้วจงสร้างสารปฏิชีวนะขึ้นมาตามกำลังของเราทุกเซลล์ก็พร้อมกันสร้างสารปฏิชีวนะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพอโรคทำลายนะมันจะเป็นจุดจุดทนะจุดนี้ตายละจุดอื่นเนี่ยมันก็ต้องมีสารปฏิชีวนะรออยู่ละก็ลามไม่ได้ทีนี้เนื่องจากว่าโรคของเราเนี่ยประเทศเราเนี่ยนะโรคมันมีเยอะมากเกินกำลังที่พืชจะครองสภาพอยู่ได้เพราะฉะนั้นถึงแม้จะต้านได้นะแต่ว่าก็เป็นบ้างอย่างไรก็ตามถ้าพืชมีโพแทสเซียมเพียงพอนะโรคบางโรคก็จะเป็นน้อยลงแต่พืชที่ขาดโพแทสเซียมจะเป็นมากนะครับจะเป็นมากเอาล่ะอันนี้เป็นบทบาทของโพแทสเซียมแต่นี้เดี๋ยวท่านจะได้ฟังจากดร.มาติโน่นะครับว่าเออมันมีอะไรอีกบ้างที่กระตุ้นเรื่องภูมิต้านทานเชื้อโรคนอกจากโพแทสเซียมเอาล่ะพืชนะครับได้รับแสงก็จะเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานของการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะครับแล้วเปลี่ยนมาเป็นน้ำตาลเปลี่ยนเป็นน้ำตาลแต่ละช่วงเนี่ยจะมีธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัสทำงานอยู่ตรงนี้แล้วพอเป็นช่วงโน้นที่จะทำให้แป้งเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมี NPK ทำงานด้วยกันเพราะฉะนั้นการสังเคราะห์อาหารของพืชเบื้องต้นเนี่ย3ธาตุนี้ทำงานด้วยกันพอได้อาหารแล้วเก็บตุนไว้เพื่อส่งไปเลี้ยงยอดอ่อนรากอ่อนนะครับดอกผลตอนส่งไปตอนนี้ใครทำงานครับโพแทสเซียมโพแทสเซียมจะเป็นทำที่เป็นบขส.นะครับส่งกระจายทั่วไปในบริเวณที่พืชต้องการขาดโพแทสเซียมเมื่อไหร่นะครับอาหารก็จะไม่เคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายไปไหนครับก็ไปเลี้ยงส่วนต่างๆที่เจริญเติบโตเจริญเติบโตยังไงมีการแบ่งเซลล์มีการขยายขนาดเซลล์เพื่อให้อวัยวะมันโตขึ้นจากที่โตขึ้นจากใบลำต้นก็จะมีดอกมีผลซึ่งเราต้องการใช้ประโยชน์นะครับเอาล่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าดินมันมีธาตุอาหารเพียงพอหรือไม่ไม่ทราบใช่ไหมครับเราก็เดาๆกันแล้วก็เดากันทั่วประเทศอ่ะเพราะว่าเวลาแนะนำนะไปดูเอกสารที่แนะนำอ่ะมันบอกว่าเออแล้วปลูกข้าวโพดเหรอ15 15 15 30กิโลกรัมต่อไร่ปลูกข้าวเหรอภาคกลางเหรอ16 20 0 35กิโลกรัมต่อไร่ก็เห็นแนะนำอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าดินทั้งประเทศนี่มันจะคล้ายๆกันจริงๆแล้วผมบอกแล้วว่ามันมีตั้ง300ชนิดใช่ไหมโอเคแต่นี่ถ้าจะให้รู้เนี่ยต้องวิเคราะห์ดินและพืชก็จะรู้ว่าโอเคธาตุนั้นต่ำปานกลางหรือสูงถ้าวิเคราะห์พืชก็จะรู้ว่าในพืชเนี่ยมีธาตุใดต่ำปานกลางหรือสูงแต่เนื่องจากว่าบริการนี้มันเข้าถึงได้ยากเพราะว่าสมมติคุณส่งดินไปให้หน่วยราชการช่วยวิเคราะห์นะ
ขอบริการเร่งด่วนเลยครับผมต้องการจะปลูกพืชละส่ง EMS ใช่ไหม EMS เขาจะตอบมาว่าเราดำเนินการด่วนโปรดรับผลอีก2เดือนข้างหน้าเพราะมันก็จะช้าถ้าปลูกผักบุ้งได้ไป2รอบแล้วนะครับตอนนี้แต่ว่าถ้าทำสวนใหญ่ๆนะจำเป็นจะต้องทำเพราะว่ามันคุ้มวิเคราะห์พืชก็จะเหมือนกันก็จะรู้นะฮะก็ตัวแรกก็ที่ผมบอกไว้ใช่ไหมตั้งแต่แผ่นแรกๆเนี่ยคือเท่าไหร่มันถึงพอนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับตราบเท่าที่อาการไม่ผิดปกติอย่างที่เห็นพืชก็จะขาดอย่างมากก็ขาดแบบซ่อนเร้นขาดแบบซ่อนเร้นถ้าขาดแบบซ่อนเร้นก็ให้ปุ๋ยทางใบการให้ปุ๋ยทางใบก็จะมีวัตถุประสงค์สองอย่างก็คือป้องกันไม่ให้ขาดเพราะเราให้ทีละหน่อยกับแก้ไขการขาดแบบซ่อนเร้นเกินนิดยังไม่เป็นไรแต่ขาดแล้วก็จะช่วยนะฮะเหมือนกับว่าผมยกตัวอย่างว่าโอเคไอ้โต๊ะมันขาหักเสร็จแล้วไม้ที่มาเสริมเนี่ยมันก็ยังสั้นไปอีกโต๊ะก็ขอกแขกขอกแขกใช่ไหมทำไงถึงจะให้มันเท่ากันก็เอาเศษกระดาษหนุนเข้าไปอีกสักหน่อยนึงมันก็เสมอกันละเพราะฉะนั้นไอ้ปุ๋ยทางใบเนี่ยเหมือนกับว่าเนี่ยไอ้คุณต่อโดยใส่ปุ๋ยทางดินอยู่แล้วนะแต่มันไม่ค่อยพอคุณหนุนอีกนิดนึงมันก็เสมออย่างเนี้ยหรือไม่ก็โอเคไปร้านตัดผมปฏิเล่นถ่ายปื้ด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 นะมันก็ยังว้าวแหว่งอยู่ต้องซอยเล็มนิดๆก็จะเสมอไอ้ซอยเล็มนิดๆเนี่ยคือปุ๋ยทางใบแต่ตอนถ่ายปื้ดปื้ดปื้ดเนี่ยคือปุ๋ยทางดินนะครับต้องใช้ครับทีนี้เรื่องดินเป็นไงครับถ้าเราวิเคราะห์อินทรีย์วัตถุเป็นตัวชี้ของไนโตรเจนว่าไปแล้วใช่ไหมครับถ้าหากว่าอยู่ในระหว่าง1ถึง2พอใช้ได้ถ้าเกิน2ดีแต่ดินในประเทศไทยส่วนมากต่ำกว่า1ซึ่งถือว่าต่ำนะครับฟอสฟอรัสเป็นไงครับ10ถึง20ปานกลางมากกว่า20สูงน้อยกว่า10ต่ำโพแทสเซียม60ถึง100ปานกลางมากกว่า100สูงต่ำกว่า60ต่ำจำตัวเลขนี้ไว้นะครับเวลาไปพบเกษตรกรก็อธิบายว่าถ้าเผื่อดินมีอินทรีย์วัตถุนะครับ1ถึง2พอใช้ได้แต่ว่าไม่พอจะต้องใส่ปุ๋ยไนโตรเจนของน้องมีเท่าไหร่ก็จะไม่รู้เพราะเขาไม่เคยวิเคราะห์เลยตั้งแต่เกิดมาไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าวิเคราะห์ดินคืออะไรฟอสฟอรัสล่ะครับมีเท่าไหร่ครับถ้าต่ำกว่า10ขาดแคลนมากนะถ้า1ถ้า10ถึง20พอใช้ได้ถ้ามากกว่า10แจ๋วของน้องมีเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะครับโพแทสเซียมล่ะครับ60ถึง100พอใช้ได้นะแต่ต้องใส่ปุ๋ยจำนวนหนึ่งถ้ามากกว่า60ก็ใส่ปุ๋ยนิดเดียวถ้าน้อยกว่า60ต้องใส่ปุ๋ยเยอะของน้องมีเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วใส่ปุ๋ยอะไรก็ไม่รู้ใส่เข้าไปแล้วเราเก่งมากนะไม่รู้ว่ามีในดินเท่าไหร่นะแต่ก็ใส่ไปแล้วซึ่งเป็นความสามารถที่ห้ามลอกเลียนแบบนะครับทำกันมาตะปีตะชาตินะเป็นอย่างนี้แล้วนะครับนี่ครับมันจะเป็นสัดส่วนกับอัตราปุ๋ยถ้าวิเคราะห์ได้เยอะนะมันก็ใส่ปุ๋ยนิดเดียวนะครับแต่ว่าไอ้ใส่ปุ๋ยตามแนะนำอย่างนี้นะถ้าหากว่าใส่แล้ววันนี้เย็นนี้ฝนตกหนักใช่ไหมแล้วไม่ได้กลบปุ๋ยก็จะไปเกือบหมดอย่างนี้เป็นต้นนะโอเคเราคาดหมายว่าใส่ปุ๋ยไนโตรเจนไปแล้ว100หน่วยเนี่ยพืชจะใช้เท่าไหร่ครับทดลองมาแล้วว่าพืชใช้ได้ไม่เกินครึ่งนึงวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งที่ครึ่งหนึ่งหายไปไหนถูกชะไประหว่างที่ฝนตกบางส่วนไนโตรเจนนะครับเมื่อน้ำขังก็กลายเป็นแก๊สระเหยไปบ้างสรุปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับฟอสฟอรัสใส่แล้วร้อยหนึ่งพืชใช้ประมาณเท่าไหร่ครับ20 30ที่เหลือเป็นไงครับถูกตรึงฟอสฟอรัสไม่ค่อยถูกชะหรอกเพราะมันอยู่กับดินค่อนข้างจะย่อมจะด้วยพันธะทางเคมีที่แข็งจะเคลื่อนที่ลงข้างล่างยังช้าเลยแต่ว่าถูกตรึงไว้มันถูกตรึงไว้ใส่ตอนนี้เราหวังว่าพืชจะได้ใช้แต่ไม่เต็มหน่วยนะพืชบอกว่าขอเป็นพันธบัตรระยะยาวหลายปีก็แล้วกันก็เลยไม่ให้พืชก็จะขาดไหมก็จะขาดนะครับโพแทสเซียมที่ก็เหมือนกันใส่แล้ว100หน่วยอาจจะใช้ได้ประมาณครึ่งหนึ่งไม่เกินนั้นที่เหลือเป็นไงครับถูกตรึงพันธบัตรระยะยาวเหมือนกันก็ไม่หายไปไหนแต่อยู่ในดินนะครับบางส่วนถูกชะล้างเพราะฉะนั้น
ไอปริมาณปุ๋ยที่ใส่ลงไปเนี่ยเราคาดหมายว่าจะใช้ได้เต็มที่นั้นไม่ใช่อาจจะมีความขาดแคลนเช่นว่าเราใส่ปุ๋ยน้อยเกินไปหรือว่าใส่ไม่สมดุลมันควรจะขาดอย่างนี้ก็ไปใส่ปุ๋ยอีกอย่างนึงซึ่งไม่สมดุลจังหวะเวลาใส่ไม่เหมาะสมเช่นว่าช่วงเวลาที่ใส่ควรจะแบ่งใส่หลายครั้งแต่ว่าใส่น้อยครั้งประสิทธิภาพการใส่ก็จะลดลงไถดินระดับเดียวกันเสมอเกิดดานรากพืชไม่ใช่ปุ๋ยที่อยู่ข้างล่างก็ไม่เป็นประโยชน์สุดท้ายการสูญหายโดยการชราประเทศเราเป็นประเทศร้อนชื้นฝนตกเยอะนานๆมาตกทีแต่ตกทีวินาศสันตโรเพราะฉะนั้นก็ถูกชะล้างไปไม่ใช่น้อยนะครับถ้าเป็นปักใต้นะมันมี2วันคือวันฝนตกกับวันฝนไม่ตกก็เลยมีการชะล้างตลอดเวลาเช่นเดียวกันนี่ครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของธาตุอาหารในพืชกับการเจริญเติบโตและผลผลิตเราต้องการผลผลิตสูงสุดคือ 100% ใช่ไหมซึ่งยากต้องได้ธาตุอาหารเท่านี้ต้องได้ธาตุอาหารเท่านี้แต่ว่ามันไม่ได้หรอก80ก็เก่งละ80ก็ความเข้มข้นในพืชก็ต้องแค่นี้เรียกว่าระดับวิกฤตระดับวิกฤตนะครับเราก็ถ้าอยู่ระดับวิกฤตเนี่ยก็พอใจละแปลว่าใช้ได้แต่ละธาตุนะแต่ละธาตุต้องเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าธาตุใดธาตุหนึ่งอยู่แถวนี้อยู่แถวนี้อยู่แถวนี้อยู่ต่ำไปหน่อยนึงอยู่ต่ำไปหน่อยนึงอยู่ได้สัก75% ของผลผลิตสูงสุดเราอยากจะขยับขึ้นไปเป็น80หรือ85ทำได้ไหมครับทำได้คือหนุนกระดาษนิดหนึ่งก็คือใส่ปุ๋ยทางใบใช้ไม่มากเพื่อเสริมแต่ถ้ามันอยู่ข้างล่างแถวนี้นะครับอย่าหวังแต่ถ้าเรียกว่าขาดแบบซ่อนเร้นเราก็เสริมด้วยปุ๋ยทางใบ 2-3 ครั้งนะครับก็สามารถจะดึงผลผลิตขึ้นได้เป็น80% 85% หรือ 90% ก็แล้วแต่นะครับซึ่งอันนี้จะช่วยทำให้เราเห็นประโยชน์ของปุ๋ยทางใบชัดเจนยิ่งขึ้นทีนี้ถามว่าท่านแน่ใจไหมว่าปุ๋ยทางใบที่ท่านกำลังสนใจอยู่เนี่ยมันซึมเข้าทางใบได้ใครไม่แน่ใจยกมือครับนะครับก่อนอื่นต้องแน่ใจว่ามันดูดได้ดูดได้มันดูดทางไหนครับธรรมชาติของผิวใบนะครับมีสารปกคลุมอยู่ก็จริงแต่ว่ายอมให้ปุ๋ยผ่านได้ปุ๋ยต่างๆเนี่ยผ่านได้หมดอ่ะไม่ว่าปุ๋ยยี่ห้อใดอ่ะผ่านได้หมดนะครับแล้วก็ทุกพื้นผิวของใบพืชบนล่างกิ่งก้านมีพื้นผิวที่ซึมได้นะครับโอเคเขาบอกว่าฉีดแล้วมันเป็นหยดอยู่บนผิวใบเนี่ยพอใบมันคลุกนะมันร่วงลงหมดเนี่ยมันจะได้ผลไหมเนี่ยแล้วเรามีวิธีแก้ไขไหมครับทำไงครับเราก็ลดความตึงผิวด้วยสารเพิ่มประสิทธิภาพนะครับโอเคมันทำหน้าที่โอเคลดความตึงผิวทำให้เกิดการติดแน่นบนผิวใบทำปุ๋ยก็จะไม่ร่วงหล่นแล้วก็ท้ายสุดส่งเสริมการซึมผ่านมันก็เลยกลายเป็นโอเคอันนี้ส่งเสริมการซึมผ่านและตัวปุ๋ยเองมันก็อยากจะเข้าไปเต็มทีอยู่แล้วแล้วไปได้เร็วก็ไปกันใหญ่นะครับโอเคนี่คือส่วนของผิวใบเรียกว่าคิวติเคิลหรือไขเคลือบผิวเนี่ยมันมีช่องแต่ว่าถ้าเป็นปุ๋ยทั่วไปนะครับมันเป็นไอออนแตกตัวแล้วเป็นไอออนมันก็มีประจุแล้วพื้นผิวเนี่ยมันก็มีประจุเพราะฉะนั้นอ่ะไปเกาะตรงนี้ทีเกาะตรงนี้ทีกว่าจะเสด็จลงไปได้ถึงข้างล่างนะก็งอกแงกอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทำให้มันไม่มีประจุเสียมันจะได้อิสระไปได้ลื่นไหลนะครับอันนั้นก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ดร.มาร์ติโน่เขาจะเล่าให้ฟังซึ่งเราต้องดูความแตกต่างระหว่างปุ๋ยนะครับว่ามันมีอย่างไรบ้างบางคนบอกว่าโอเคปุ๋ยของพี่เนี่ยแจ๋วมากจะซึมเข้าทางปากใบเพราะว่าอับปมมาประมาณอย่างชัดเจนนะว่ามนุษย์กินข้าวด้วยปากปุ๋ยก็จะถูกกินด้วยปากใบ
เหมือนกันอุปมาฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นแล้วลูกค้าคนนั้นก็ถามว่าเออแล้วพี่ไอ้ปากใบมันอยู่ตรงไหนอ่ะขอชี้หน่อยดูหน่อยสิคุณก็ชี้ให้เห็นไม่ได้เพราะมันเล็กมากมันเล็กเป็นไมครอนน่ะนะเออก็ลงตกลงอธิบายไม่ได้นะครับบอกว่าปากใบเนี่ยหมูมันซึมได้แน่นอนเพราะมันเปิดอ้าอยู่แต่กลางคืนปากปิดอ่ะมันก็ซึมได้เพราะว่าทุกพื้นผิวของใบพืชทุกพื้นผิวของต้นพืชนั้นซึมได้ทั้งกลางวันและกลางคืนวันหยุดเสาร์อาทิตย์นักขัตฤกษ์ซึมได้ทุกวันนะครับแต่ว่าบางช่วงถ้าไปฉีดแดดเปรี้ยงๆนะฉีดแล้วมันก็แห้งหน่อยตอนนั้นมันก็จะหยุดชั่วคราวพอน้ำค้างลงนะครับมันก็ละลายใหม่ก็ซึมต่อไปอีกอย่างนี้เป็นต้นแต่อย่าบอกว่าของพี่ซึมปากใบอย่างเดียวนะเพราะว่าปากใบเนี่ยมีพื้นที่อยู่ประมาณ1ใน 1,000 ของพื้นที่ใบทั้งหมดเท่านั้นปากใบก็ซึมได้แหละทีนี้ความแตกต่างของการดูดปุ๋ยทางใบอยู่ที่ไหน1ชนิดของธาตุแต่ละธาตุดูดไม่เท่ากันมีธรรมชาติของธาตุเลยนะ N กับ K ดูดได้เร็วกว่า P N กับ K ดูดได้เร็วกว่า P นะครับอันที่2ถึงแม้จะเป็น N เหมือนกันแต่สร้างสรรค์มาในรูปที่ต่างกันมันก็ดูดได้เร็วช้าต่างกันทีนี้ผมจะถามพวกเราเป็นพื้นก่อนว่าก่อนจะฟังดร.มาร์ติโน่นะคิดว่าของเราเนี่ยมันน่าจะดูดเร็วหรือดูดช้าเร็วใช่ไหมเชื่อไว้ก่อนนะแล้วฟังก็อีกทีหนึ่งต่อไปก็คือการใช้ก็คือต้องใช้อัตราที่ถูกต้องอัตราที่ถูกต้องต้องดูคำแนะนำให้ชัดเจนนะให้ชัดเจนว่าเราจะต้องใช้กันเท่าไหร่แน่ใช้ร่วมกับสารเสริมที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เวลาที่ฉีดพ่นมันมี2 อย่างเวลาเนี่ยคือช่วงจังหวะเวลาการเจริญเติบโตแล้วก็จะกำหนดว่าฉีดเมื่อไหร่ใช่ไหมแต่นี่วันเวลาช่วงเวลาในวันจะฉีดเวลาไหนดีอ้าวสมมติว่าช่วงกลางวันนะก็12ชั่วโมงใช่ไหมกลางคืนก็12ชั่วโมงนะครับ12ชั่วโมงกลางวันเนี่ยถ้าเราฉีดตอนเที่ยงก็จะเสี่ยงกับการใบไหม้เสียสารทุกอย่างถ้าฉีดตอนเที่ยงเนี่ยมันจะเสี่ยงการใบไหม้โอเคฉีดสายๆหน่อยสักเดียวเนี่ยมันแห้งก็จะการดูดก็ช้าๆทีนี้ไปหัวค่ำๆนะแดดลดแล้วมีน้ำค้างละก็จะชื้นมาใหม่แล้วดูดซึมใหม่ตลอดคืนฉะนั้นตลอดคืนเนี่ย12ชั่วโมงดูดตลอดไม่หยุดนะครับอันนี้เป็นทำโอทีกลางคืนนี่ถ้าหากว่าปุ๋ยของท่านเนี่ยนะมันจะดูดได้เยอะใช้เวลาสัก10ชั่วโมงเอา10ชั่วโมงควรฉีดเวลาไหนเย็นๆใช่ไหมแล้วมันก็จะดูดตลอดคืนก็เข้าไปเยอะใช่ไหมครับแต่ถ้ามันเร็วกว่านั้นอีกอะครึ่งหนึ่งใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นตลอดคืน12ชั่วโมงเนี่ยเข้าได้มากกว่าครึ่งนะครับอันนี้คือหลักสำคัญแต่ว่านั่นแหละครับถ้าเผื่อว่าการฉีดมืดๆเนี่ยนะมันก็ไม่ค่อยเหมาะนักเพราะว่าลูกน้องของท่านอาจจะงูเงี้ยวกัดกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาอีกนั้นก็ฉีดบ่ายๆไปถึงเย็นๆนะครับฉีดเร็วๆนั้นก็เสร็จละนะครับโอเคสำคัญว่ามันซึมผ่านผิวใบได้ตรงส่วนที่เป็นคิวติเคิลและสารไขนะฮะแต่ว่ามันมาติดตรงนี้สารทุกอย่างเวลาจะดูดต้องผ่านสิ่งที่เรียกว่าโปรตีนขนส่งที่เยื่อโปรตีนนี่ธาตุทุกธาตุนะครับที่พืชต้องการเนี่ยมันมีโปรตีนขนส่งเฉพาะมีโปรตีนขนส่งเฉพาะอัตราการดูดของสารจะขึ้นอยู่กับธรรมชาติของไอออนที่จะดูดแต่ว่าไอโปรตีนขนส่งเนี่ยมันเหมือนคนน่ะคือลำเอียงสุดๆมันมีชอบมันไม่ชอบนะครับเพราะถ้าเผื่อเทคโนโลยีมันมีสามารถจะอย่างรู้ได้ว่ามันชอบอะไรก็ปรุงแบบนั้นจะโอเคไหม
จะโอเคเพราะฉะนั้นปรุงให้เหมาะเป็นอ้อๆที่มันชอบผสมไปปั๊บมันก็ผุดเข้าไปอย่างรวดเร็วอัตราการดูดก็เป็นไงรวดเร็วนะครับถ้าฟังเขาว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าส่วนปุ๋ยทั่วไปนะมันก็จะเป็นแบบว่าดูดโดยอัตราปกติดูดโดยอัตราปกติอันนี้เป็นหลักสูตรอาจจะเป็นหลักสูตรเร่งรัดหรือไงทำนองนั้นพอฉีดปุ๋ยนะครับมันก็จะเปียกชุ่มที่ใบซึมผ่านคิวติเคิลหรือไขแล้วก็เข้าไปในเซลล์เพื่อใช้ประโยชน์บังเอิญสารที่เขาให้ทำปฏิกิริยาด้วยกับตัวธาตุอาหารนั้นเป็นกรดอะมิโนเป็นอะไรเนี่ยจะดีไหมดีเพราะเข้าไปแล้วเนี่ยพืชบอกว่าโอ้โหดีมากนี่ผมกำลังต้องการอยู่พอดีก็เลยได้ประโยชน์ทั้งธาตุอาหารและกรดอะมิโนที่เข้าไปปุ๋ยนะครับทางใบเนี่ยมันจะแตกต่างกันอย่างนี้หนึ่งปุ๋ยทั่วไปก็มีธาตุอาหารในรูปของไอออนที่ละลายได้ก็คือปุ๋ยที่ละลายได้แต่ว่าถ้าเผื่อเป็นปุ๋ยชนิดพิเศษปุ๋ยทั่วไปเนี่ยเขาละลายน้ำใช่ไหมน้ำก็คือน้ำในนั้นมีปุ๋ยกับน้ำหรือเป็นปุ๋ยเป็นผลึกแล้วไปละลายน้ำเพราะนั่นก็คือปุ๋ยกับน้ำน้ำใส่ทีหลังหรือน้ำอยู่ในขวดก็เหมือนกันทีนี้ปุ๋ยที่เขาสังเคราะห์พิเศษนี่นะไอ้ส่วนที่เป็นของเหลวนั้นมันไม่ใช่น้ำอย่างเดียวมันเป็นสารอินทรีย์ซึ่งเขาต้องการจะสังเคราะห์ขึ้นมาให้มันทำหน้าที่อย่างอื่นเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่ดร.มาติโน่จะพูดก็คือสารที่ไม่ใช่ตัวปุ๋ยว่ามันทำประโยชน์อย่างไรแก่พืชอันนี้ต้องฟังดีๆที่ผมเนี่ยจะบรรยายเรื่องธาตุอาหารอีกพาร์ทหนึ่งอีกส่วนหนึ่งของปุ๋ยที่เป็นสารอินทรีย์เนี่ยดร.มาติโน่จะพูดเพราะว่าเขาจะเป็น คนที่มีความรู้ในเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับทีนี้มันมีคำหนึ่งที่เขาจะพูดอยู่เสมอนะคือสารเร่งหรืออิลิซิเตอร์หรือสารกระตุ้นการเจริญเติบโตสารเหล่านี้นะครับไม่จำเป็นต้องเข้าไปในเซลล์มันแค่มาจับกับตัวรับที่เยื่อหุ้มเซลล์แล้วมันก็ส่งสัญญาณไปกระตุ้นให้ DNA เนี่ยทำงานก็เรียกว่าการแสดงออกของ DNA ให้แสดงออกในลักษณะต่างๆตามแรงของการกระตุ้นเช่นว่ากระตุ้นให้มันทนร้อนก็จะมีกลไกทนร้อนกระตุ้นให้ทนโรคก็จะมีกลไกของการทนโรคกระตุ้นของการทนแรงก็จะมีกลไกของการทนแรงมันมีโปรแกรมอยู่เหมือนกับจะปราบม็อบเนี่ยนะมีแผนอรินทราชมีแผนอะไรแต่ไรหลายแผนนี่จะใช้แผนอะไรล่ะเขามีอยู่แล้วบอกเพียงมือถือบอกว่าโหลใช้แผนหนึ่งคือใช้บอกแผนเนี่ยเดี๋ยวข้าศึกรู้ใช่ไหมบอกแผนหนึ่งเขาก็จะรู้ก็ใช้แผนให้มันตรงกับที่มีปัญหานะครับเอาล่ะเราเสริมปุ๋ยทางใบโดยใช้ปุ๋ยทางดินเป็นพื้นฐานนะครับอย่าได้ไปคิดว่าเมื่อใช้ปุ๋ยทางใบแล้วจะเลิกใช้ปุ๋ยทางดินนั้นไม่ได้เพราะว่าแต่ละปีนั้นพืชต้องใช้ธาตุอาหารปริมาณมากเพราะฉะนั้นทางใบอย่างเดียวไม่พอทางใบคือเสริมให้มันมีความสมบูรณ์นะครับถ้าทำได้อย่างนี้ในจังหวะเวลาที่เหมาะสมพืชก็จะเจริญเติบโตตามที่เราต้องการผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนใจ